สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาอัปเดตน้ำหมักเปลือกกล้วยนะคะที่ได้ทำไว้นะคะทุกคนตายทำไว้ใน2ภาชนะนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ได้พาทุกคนทำนะแล้วก็นำไปใช้ฉีดพ่นหรือราดรดต้นโปยเซียนนะคะเพื่อให้เขาเร่งดอกเร่งการเจริญเติบโตนะแต่ก็ไม่ได้จะใช้เฉพาะโปยเซียนนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้มีความแรงมากนะคะเป็นปุ๋ยที่อ่อนโยนสามารถใช้ฟื้นฟูต้นพืชที่สมโสมได้เลยนะคะทุกคนนี่วันนี้จะให้ดูนะคะผ่านไปแล้ว5วันนะคะหมักไว้7วันก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าผ่านไป5วันหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะนี่เลยตัวนี้หน้าตาดีมากนะคะทุกคนนี่ค่ะคือเขาเหมือนจะมีเยื่อบางๆมีฟิล์มเกิดขึ้นนะคะบริเวณผิวหน้าของเขานะคะเนี่ยคล้ายๆกับการทำ EM เลยเพราะว่าการที่เราหมักเนี่ยเราก็เติม EM ลงไปด้วยนะคะวิธีการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักต่างๆโดยการใช้ EM เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่า EM ของเราที่ใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีไหมถ้าเขามีประสิทธิภาพดีเนี่ยเขาก็จะเกิดกระบวนการต่างๆให้เราเห็นแบบนี้ค่ะตามผิวหน้าของปุ๋ยหมักของน้ำหมักเรานะคะเกิดเยื่อฟิล์มเกิดฟองนะคะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนฟิล์มบางๆขาวๆเหมือนฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเริ่มแล้วนะคะกระบวนการหมักของเราได้ผลนะคะเนี่ยค่ะในระหว่างการหมักแบบนี้นะคะเขาก็จะมีการสกัดเอาสารที่อยู่ในเปลือกกล้วยออกมาผสมกับน้ำที่เราเติมลงไปนะคะนี่ค่ะในกล้วยนะคะก็มีทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะมีประโยชน์เยอะอยู่แล้วนะนี่วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับในเหยือกนี้นะคะที่ต่ายบอกนะว่าเหยือกเนี้ยก็เป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยนะคะที่ได้ทำไว้แล้วนะคะตัวนี้เป็นและครบเวลาแล้วเพราะว่าเขานานแล้วนะคะนี่ค่ะเวลาใช้นะคะทุกคนเราก็กรองเอาแต่น้ำนะแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วเราจะเพิ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปอีกก็ได้หรือเพิ่มน้ำหมักจากเศษผักเศษผลไม้ไปด้วยก็ได้คือผสมกันได้นะคะเวลาเรารดน้ำเนี่ยผสมน้ำหมักไปสัก2ตัวได้เลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะระยะเวลาผ่านไป5วันค่ะเพียง5วันเท่านั้นนะคะนี่แต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะต้องครบ7วันก่อนนะคะทุกคนต้องหมักให้ได้เวลาตามที่กำหนดก่อนก็คือ7วันนะคะเพื่อที่จะได้สารอาหารจากเปลือกกล้วยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะใครไม่มี EM ใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้น้ำตาลนะในการหมักค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ